สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมเช่นเคยนะครับสุขุมสังหาครับก็พามาชมบ้านสวยๆอีกหนึ่งหลังนะครับหมู่บ้านเดอะแพลนสุขาภิบาล5ซอย60นะครับสุขาภิบาล5แถววัชรพลนะครับก็ใกล้ๆกับตลาดอ้อเงินตลาดวงศกรนะครับหลังนี้นะครับไปชมกันเลยนะครับนี่เป็นถนนเมนนะครับก็เข้าจากถนนเมนมานิดเดียวนะครับประมาณ50เมตรได้นะครับนี่หลังนี้เลยนะครับเข้าจากถนนสุขภิบาล5นะครับเข้ามาประมาณ500เมตรนะครับก็ถึงตัวบ้านหลังนี้แล้วการเดินทางก็สะดวกนะครับตรงนี้ออกสายไหมออกลำลูกกาไปขึ้นสถานีรถไฟฟ้าคูคตได้นะครับหรือจะตรงไปขึ้นสถานีคปอก็ได้นะครับนี่หลังนี้เลยนะครับสวยๆเลยรีโนเวททั้งหลังนะครับหลังนี้เนื้อที่ 52.3 ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ห้องโถงนะครับแล้วก็มี1ห้องพระนะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0959022479สุขุมอสังหาครับหรือจะปรึกษาเรื่องสินเชื่อก่อนได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับยื่นให้ฟรีทุกธนาคารตรงที่จอดรถเนี่ยทำไว้กิ๊บเก๋เลยนะสวยเลยหลังคาเป็นทรงโจ๋นะครับที่จอดรถแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยตีเป็นระแนงไม้นะครับดูหรูมากนะครับนี่นะครับจอดรถในบ้านได้2คันพื้นปูกระเบื้องได้แล้วนะครับสวยงามก็มีห้องโถง2ชุดนะเข้าทางนี้ชุดหนึ่งเดี๋ยวให้เว็บเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวไปเข้าทางประตูหลักแล้วกันนะครับนี่จะเป็นห้องโถงตรงนี้1ชุดนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นทำเป็นต่อเติมเป็นครัวก็ลักษณะบ้านเป็นบ้านไทยใหญ่นะครับปลูกเต็มพื้นที่เลย 52.3 ตารางวาเนี่ยนี่นะครับไปชมภายในบ้านกันเข้าประตูหลักอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นบานสไลด์กระจกสไลด์ได้2ฝั่งนะครับอันนี้พื้นชั้นล่างก็เป็นแกรนิตแผ่นใหญ่นะครับ60x60เซนลายไม้เลี้ยวขวาไปทางนั้นก็จะเป็นครัวที่ต่อเติมด้านหลังนะครับเป็นรูปตัว L เลยพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับครัวอันนี้ก็เป็นห้องโถงนะครับอีก1ชุดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับดูห้องรับประทานอาหารก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีประตูออกไปครัวด้านหลังเดี๋ยวผมพาออกอีกทางอีกประตูนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงขวามือของผมตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับนี่ก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ใหม่สุขภัณฑ์ก็ใช้ยังดีนะครับเกรด A ชักโครกเป็นแบบชิ้นเดียวเลยแล้วก็จะมีห้องโถงนะครับตรงนี้ที่ให้ดูเมื่อสักครู่แวบๆนะครับนี่นะครับก็จะมีประตูทางเข้าจากทางที่จอดรถนะครับประตูเป็นบานสไลด์กระจกนะครับสไลด์ได้ฝั่งเดียวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องพระห้องโชว์สินค้าโชว์อะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับก็ทำเป็นขั้นบันไดเอาไว้ตั้งโชว์อย่างแบบนี้ได้เลยนะครับกลับเข้าไปดูภายในนะครับก็ไปชมห้องครัวกันนะครับที่ต่อเติมนะครับจะมีประตูทางออกทางนี้
ห้องครัวก็ต่อเติมด้านหลังนะครับกับด้านข้างเต็มพื้นที่เลยเป็นรูปตัว L เลยนะครับโอบไปด้านหลังของตัวบ้านเลยทางนี้ก็จะมีประตูทางออกนะครับเดินออกไปหน้าบ้านได้ถ้าใครสนใจหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดเลยนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ @sign home บ้านแล้วก็เลข4นะครับ @home4 หรือต้องการดูซับอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปเลือกได้ที่เว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับ www.homesayam.net นะครับ www.homesayam.net นะครับ homesayam.net นี่แถมเตาแก๊สให้ด้วยนะครับเตาแก๊ส2หัวพร้อมเครื่องดูดควันแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานเคาน์เตอร์มี2ชุดนะนี่ทางฝั่งนี้อีก1ชุดนะครับประตูสวยเลยเป็นไม้โอเคเป็นไม้นะครับนี่แล้วก็แถมซิงค์สแตนเลสนะครับหลังนี้มีปั๊มน้ำแทงน้ำแถมให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นี่เลยครบสับพร้อมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมชั้น2กันนะครับเดี๋ยวเข้าทางนี้แล้วกันเดี๋ยวตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยครับขึ้นบันไดมานะครับบันไดเป็นพื้นไม้นะครับโครงสร้างเหล็กขึ้นมาชั้นบนนะครับเลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์รูมของหลังนี้นะครับก็อยู่ทางด้านขวาทางนี้นะครับก็เต็มพื้นที่ด้านข้างตั้งแต่หน้าบ้านถึงท้ายบ้านเลยนะครับห้องนี้กว้างมากนี่นะครับฝ้าชั้นบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีระเบียงพื้นชั้นบนก็เป็นแกรนิโตลายไม้นะครับแกรนิโตแผ่นใหญ่60x60เส้นนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูระเบียงกันหน่อยนะครับนี่ระเบียงออกไปเปิดประตูไปรับลมเย็นๆนะครับนี่ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0959022479สุขุมสังหาครับหลังนี้หมู่บ้านเดอะแพลนนะครับสุขาภิบาล5สุขาภิบาล5ซอย60นะครับสุขาภิบาล5วัชรพลใกล้ตลาดอเงินใกล้ตลาดวงศกรนะครับไปดูห้องถัดไปไปดูห้องน้ำชั้นบนกันนะครับห้องน้ำชั้นบนห้องกว้างมากเลยนี่นะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนทั้งหมดนะครับสุขภัณฑ์เกรด A นะครับนี่ชักโครกใช้แบบชิ้นเดียวไปต่อด้วยห้องนอนที่2กับ3นะครับ2กับ3เนี่ยอยู่ติดกันอยู่อีกฝั่งนึงของตัวบ้านนะครับไปดูห้องนี้ก่อนละกันห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังนะครับห้องที่2ต่อด้วยห้องที่3นะครับอันนี้เป็นห้องที่3ถอยหลังนิดนึงให้ดูโถงบันไดนิดนึงนะครับโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมสังหาครับสำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ